วันนี้เราคงจะต้องมาพูดกันตรงไปตรงมาแล้วล่ะค่ะหลายคนคงจะได้ยินครูรุ่งเนี่ยพูดถึงความสำเร็จความมั่งคั่งความร่ำรวยลูกศิษย์ครูรุ่งต้องสำเร็จลูกศิษย์ครูรุ่งต้องร่ำรวยคุณต้องรวยคุณต้องสำเร็จหรือแม้แต่กระทั่งคุณได้ยินนะคะจากโลกออนไลน์ที่มีการพูดถึงเรื่องความรวยความสำเร็จต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดครูจะบอกว่าเรื่องความรวยหรือเรื่องความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งนะครูจะบอกว่ามันคือสาระสำคัญของชีวิตคุณเลยล่ะค่ะบางครั้งเราอาจจะชาชินไงหรือว่าได้ยินคนพูดเรื่องความรวยความสำเร็จมันดูเกลื่อนเต็มไปหมดในโลกออนไลน์ไถฟีดไปก็เจอคนพูดเรื่องเคล็ดลับความรวยเคล็ดลับความสำเร็จจนเรารู้สึกว่าชาชินน่ะดูเหมือนมันเป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าคือมันเป็นเดอะมัสค่ะเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนเกิดมาแล้วอะสิ่งนี้คือแก่นของชีวิตเราความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเหตุผลที่คุณจะต้องสำเร็จและคุณจะต้องมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเพราะว่าความล้มเหลวคุณแบ่งปันใครไม่ได้เลยค่ะและไม่มีใครอยากเป็นคนล้มเหลวค่ะแต่ความสำเร็จมีแต่คนอยากได้มีแต่คนอยากเป็นความสำเร็จความร่ำรวยเหมือนกันคนทุกคนอยากสำเร็จและร่ำรวยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีด้วยแน่นอนค่ะเราคุยกันคือกูรุ้งก็สำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยเป็นคนดีรักษาศีล5แล้วก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินคุณพระศาสนาเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนค่ะเราคุยกันว่าเราต้องสำเร็จเราคุยกันว่าเราต้องร่ำรวยคุณต้องรู้เลยแหละค่ะว่าเนี่ยมันคือแก่นสำคัญของชีวิตคุณเลยนะคะเพราะวันนี้ครูอยากจะบอกคุณว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะชีวิตคือการแชร์ริ่งค่ะชีวิตคือการแบ่งปันและสิ่งที่เราจะสามารถแบ่งปันผู้คนก็คือวิธีทางสู่ความสำเร็จ how to be successful หรือแบ่งปันวิธีการที่คนจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวคนจะสามารถสร้างอาชีพสร้างความร่ำรวยสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีชีวิตที่มีความสุขได้ความสำเร็จในนิยามของครูรุ้งเนี่ยมันรวมความสุขเข้าไปด้วยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือแก่นของชีวิตค่ะและคุณต้องตัดสินใจเลยคลิปนี้คุณฟังแล้วคุณต้องตัดสินใจเลยในท้ายที่สุดคุณรู้ว่าวันที่คุณร่ำรวยวันที่คุณมีทุกอย่างบนโลกใบนี้วันที่คุณสำเร็จแล้วสิ่งที่คุณต้องทำอ่ะแล้วเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทำด้วยตอนนั้นอ่ะมันคือการแชร์ริ่งมันคือการแบ่งปันเพราะฉะนั้นคุณต้องสำเร็จคุณต้องมั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขด้วยเพื่อที่คุณจะได้แบ่งปันสิ่งนี้ให้กับผู้อื่นได้ค่ะชัดเจนนะคะความสำเร็จความร่ำรวยหรือไอ้ความสุขเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่แบบมาร์เก็ตติ้งหรือเป็นสิ่งที่ฮิตคนเขาพูดกันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ฮิตมันเป็นแก่นของชีวิตที่วันนี้คุณต้องตัดสินใจโอเคฉันจะเป็นคนสำเร็จฉันจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขด้วยเพราะฉันต้องการเป็นคนที่เกิดมาแล้วสามารถแบ่งปันให้ผู้คนได้อย่างไม่มีประมาณและนั่นคือชีวิตที่โคตรมีความหมายและมีคุณค่าเลยตัดสินใจที่จะสำเร็จร่ำรวยและมีความสุขซะ